สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องรจนาคนเดินป่านะคะเดี๋ยววันนี้จะไปปลูกมะขามเทศกันค่ะพี่นายไปแล้วไปกันเลยค่ะบ่ถ่าเลยโอ้ยไปกันเลยถ่านี่เจ้าง้อไปแล้ววันนี้ปลูกมะขามเทศเสร็จเดี๋ยวตอนบ่ายๆรจนาจะทำหมกหน่อไม้ค่ะหมกหน่อไม้ใส่หมูหรือกระดูกอ่อนหอมหมกหน่อไม้ใส่ใบยอใส่กะทิอร่อยมากต้มหน่อไม้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เตรียมเครื่องไว้แล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับผมวันนี้มาปลูกมะขามเทศกันใช่แล้วบอสใช่แล้วก็จะขุดหลุมขุดหลุมประมาณนี้เหรอครับแล้วก็จะปลูกให้มันเอียงไปทางทิศตะวันออกครับหรือว่าทางทิศเหนือเนาะจะเป็นกิ่งพันธุ์ครับกิ่งพันธุ์ที่ตอนมาครับผมจะรองพื้นด้วยเอื้ออย่างนะโพลีดานบ่รองพื้นด้วยโพลีดานนิดหน่อยเพราะว่าป้องกันปลวกครับป้องกันปลวกจะมากินขุยมะพร้าวที่อยู่ติดกับกิ่งพันธุ์ที่เขาตอนเนาะก็จะปลูกห่างกันหลุมละ6เมตรนะอูเนาะหลุมละ6เมตรครับผมเพราะว่าพุ่มมันจะโตไปเรื่อยเนาะแล้วมันก็ไปชนกันพันกิ่งตอนก็จะมาแบบนี้แหละครับนี่เป็นพันธุ์ของนวลไทยซึ่ง PFC ท่านหนึ่งครับส่งมาให้แพ็คมาอย่างดีแล้วครับผมเดี๋ยวโอ้กาวเสียงเครื่องตัดยูคาครับเสียงดังมากเลยแถวนี้ปลูกได้6ต้นมั้ยป่ะ4อ้าวแต่ใน4ต้นเดี๋ยวไปปลูกแถวคนอีก6ต้นโอ้รากกำลังออกดีมากเลยครับผมตอนนี้รจนาก็ไปช่วยเจ้าเงาะปลูกมะขามเทศมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปรจนาจะทำห่อหมกหน่อไม้กับข้าวนะคะวันนี้เดี๋ยวเรารอไปดูกันค่ะค่ะก่อนอื่นรจนาก็จะมาเตรียมของเพื่อที่จะทำห่อหมกหน่อไม้นะคะเมื่อวานรจนาก็ได้ต้มหน่อไม้ไปแล้ววันนี้ก็ไปตัดใบตองมาค่ะแล้วก็ฝนก็ตกลงมาก็ไม่ได้ตากแดดนะคะก็ว่าจะเอาใบตองไปนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะไปนั่งห่อ
จนาขอนึ่งใบตองก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมเครื่องปรุงเตรียมเครื่องเตรียมจะทำห่อหมกทีนี้เราก็มาดูเครื่องปรุงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นข้าวเบื่อเป็นข้าวสามแช่น้ำนะคะแล้วก็เอามาตำค่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้ข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าที่บ้านรจนาไม่มีข้าวเหนียวก็เลยใช้ข้าวเจ้าแทนเอาแช่น้ำสักพักแล้วก็มาตำมันจะทำให้ห่อหมกเหนียวค่ะไม่เป็นน้ำเละนะคะเวลาเรานึ่งไปตัวนี้ก็หมูนะคะใส่หมูห่อหมกหน่อไม้ใส่หมูค่ะหมูสามชั้นไม่มีก็เลยได้หมูติดมันมาอันนี้ลูกดูดอันนี้ใบยอนะคะแล้วก็ใบแมงลักส่วนอันนี้เป็นพริกแกงค่ะพริกแกงตำใส่กระชายหยาบๆนะคะใส่กระชายจะได้หอมๆใบตองค่ะแล้วก็ใบยานางแล้วก็กะทิทีนี้เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวรจนาจะปรุงเครื่องแล้วก็เอาไปนั่งห่อที่กระท่อมค่ะเรามาเริ่มทำการปรุงเลยนะคะอันนี้หน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่ต้มไว้เมื่อวานใส่ตู้เย็นไว้จะเป็นการทำโดยที่ไม่ชิมเลยแต่อร่อยค่ะใส่หน่อไม้ก็ใส่หมูลงไปใส่อะไรก่อนก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะใส่ความจริงหมูเราคั่วก่อนก็ได้นะคะเราคั่วให้มันสุกแล้วค่อยมาใส่มาปรุงแต่รจนาไม่ได้คั่วให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าหมูมันไม่ได้คาวเหมือนไก่นะคะแล้วก็ใส่เครื่องพริกแกงค่ะพริกแกงตำกับกระชายแกงตำกับกระชายเดี๋ยวข้าวเบื่อเราใส่ทีหลังก็ได้ค่ะแล้วก็ใบยะนางเราเตรียมเครื่องไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะใส่เยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวแฉะเพราะว่าเวลาห่อเราจะห่อลำบากกะทิค่ะความจริงก็น่าจะใส่ไข่ด้วยนะคะมันจะได้นัวนัวข้นข้นเหนียวๆอันนี้น้ำปลานะคะน้ำปลานัวนัวไปเลยค่ะรสดีเพื่อความนัวผงชูรสนิดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราใส่รสดีไปแล้วทำเผ็ดเดี๋ยวยายจะกินด้วยไม่ได้เดี๋ยวค่อยเติมลูกโดดเอาค่ะใครชอบเผ็ดรจนามีลูกโดดนี่ลูกโดดใส่ลงไปสักหมกละ 2-3 ลูกไปเลยค่ะใครชอบเผ็ดก็กินลูกโดดเลยค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้รจนาจะเตรียมห่อแล้วก็ห่อเสร็จก็ไปนึ่งนี่ค่ะให้ดูหน้าตาก่อนห่อหมกหน่อไม้ลูกดูดแล้วก็ใบยอเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยค่ะฝนเพิ่งตกเสร็จเมื่อกี้นี่ค่ะตกเสร็จได้ประมาณสักชั่วโมงนึงตกประมาณชั่วโมงกว่าอากาศดีมากเลยค่ะเย็นลมพัดเย็นสบายมันก็จะเป็นชุ่มๆช่ำๆชุ่มๆชุ่มแฉะเลยด้วยซ้ำไปนะคะลมแรงมากเลยค่ะตายแล้วเดี๋ยวที่ยังกับพิวมาลงโค้งเข่งเดี๋ยวเราห่อกันเลยนะคะไปตองนึ่งเอาใบตองมันว่าใบตองมันไม่มีแดดนะคะฝนตกเมื่อวาน
ทำห่อใหญ่ไปค่ะเดี๋ยวห่อต่อไปทำเล็กกว่านี้อีกอันนี้ไม้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นที่รจนาเอามาเหลาแหลมเหมือนจะไม่แหลมมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะมันก็จะไม่เรียบร้อยหน่อยก็จะหน้าตาตลกตลกหน่อยแต่เด็ดสีหอมลมแรงมากเลยค่ะฝนตกใหม่ใส่ลูกโดดไปเลยเตรียมบินค่ะเตรียมพื้นที่ที่จะยกกระท่อมนะคะเตรียมพื้นที่ต่างๆตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตให้ดูเลยค่ะค่ะก็ห่อได้ครึ่งนึงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณ FC เช่นเดิมนะคะเหมือนเคยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจรจนานะคะบางคนก็บอกว่าให้รจนาสู้ๆนะคะท้อได้แต่อย่าถอยรจนาก็ค่อยๆทำกีบไปค่ะเพราะว่ามีคุณลุงคุณป้าแล้วก็พี่ๆน้องๆ FC คอยให้กำลังใจแล้วก็ติดตามรับชมรจนาอยู่รจนาก็จะทำต่อไปค่ะเขาบอกว่าคนติดตามของช่องรจนาขึ้นเร็วมากรจนาก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะดีใจค่ะที่ช่องของรจนามีคนเข้ามาติดตามเยอะแยะเลยค่ะมีทั้ง FC ต่างประเทศก็มีนะคะมาเลเซีย USA เนเธอร์แลนด์มาหมดเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้คนที่ทำงานต่างบ้านต่างแดนนะคะรจนาว่ารจนาทำเมนูนี้ต้องหิวแน่ๆเลยค่ะก็ดีแล้วค่ะที่เรายังมีงานทำไม่ว่าจะทำอยู่บ้านเราหรือว่าอยู่ประเทศนอกนะคะมีโอกาสก็ค่อยกลับมาบ้านเรานะคะก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดิมนะคะสำหรับคนที่ทำงานค่ะโคกหนองนานี่รจนาก็ไม่ได้ทำทีเดียวหรือว่าทำปีเดียวเสร็จเลยนะคะรจนาทำมาหลายปีแล้วค่ะน่าจะทำมาได้สัก4ปีแล้วนะคะเมื่อ4ปีที่แล้วก็เพิ่งจะได้ถมที่นะคะถมดินบริเวณนี้แล้วก็ปีต่อมาก็ขุดสระค่ะแล้วก็ต่อมาก็เริ่มขุดสระลูกที่2นะคะเป็นปีเลยค่ะห่างกันเป็นปี2ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วรจนาเพิ่งจะมีกระท่อมค่ะมีกระท่อมหลังเดียวโดดๆเลยยังไม่มีหลังคายังไม่มีโรงรถเลยค่ะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะปีละนิดละหน่อยเดี๋ยวก็ได้เองค่ะไม่ต้องรีบนะคะบางคนใช้เวลาเป็น10ปีเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะหมกสุดท้ายเกลี้ยงเลยวันนี้แม่แบ่งเอาไปแม่ไม่รอแม่รีบกลับบ้านแม่เอาไปนึ่งเองอยู่บ้านนะคะห่อหมกไหมค่ะควันขโมงโฉงเฉงเราจะนำมานั่งตอบคอมเมนต์อยู่กระท่อมค่ะเห็นกลิ่นไหม้ๆแล้วก็เห็นควันนิดนึงค่ะก็เลยรีบวิ่งมาดูหม้อน้ำแห้งค่ะยังไม่ดูเลยห่อหมก
เป็นยังไงบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับไหม้นะคะแค่น้ำผึ้งกำลังแห้งจากหม้อแล้วก็ได้กลิ่นรีบวิ่งมาดูเลยค่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตาห่อหมกกันค่ะน่าจะสุกแล้วล่ะเดี๋ยวแกะดูเลยว่าสุกหรือยังว้าวสุกแล้วสุกแน่นอนไหม้ซะขนาดนี้จะไม่สุกได้ไงใช่ไหมคะเดี๋ยวรจนาขอชิมเลยแล้วกันนะคะใส่หมูด้วยหอมหอมใบผักอิตูลาวเขาเรียกว่าใบแบงลักพอดีเลยค่ะพอดีจริงๆไม่จืดไม่เค็มอร่อยมากเลยหิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปชวนพี่นายกินข้าวดีกว่าหิวข้าวแล้วสำหรับวันนี้รจนาก็ขออวยพรให้ FC ทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยแล้วก็ขอให้เดินทางไปไหนมาไหนโดยสวัสดิภาพนะคะไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนก็ตามค่ะรจนาก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้รจนาขอให้สิ่งดีๆและคำอวยพรดีๆใดๆนั้นกลับคืนสู่ตัวท่านเองนะคะสำหรับวันนี้รจนาก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย